จกสูตรเมนูปีกไก่ทอดซอสน้ำปลาค่ะไก่ทอดชิ้นใหญ่ราดน้ำซอสเค็มๆหวานๆฟินมากเมนูนี้ลูกสาวเจ๊ชอบมากค่ะร้องงอแงอยากจะกินให้ได้หรอกถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนำปีกไก่กลางมาใส่ภาชนะเทน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำปลาและก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบน้ำเปล่าและคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตั้งหม้อใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำเปล่าคนให้น้ำตาลละลายนะคะและเคี่ยวจนงวดค่ะเตรียมครกใส่กระเทียมรากผักชีพริกขี้หนูเกลือโขลกส่วนผสมให้แหลกค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาบีบมะนาวลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตั้งกระทะค่ะเทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้ลงไปทอดได้เลยทอดให้ไก่เนี่ยมีสีเหลืองและกรอบน่าทานเมื่อสุกดีแล้วก็นำขึ้นมาเพื่อเสด็จน้ำมันค่ะจัดใส่จานราดซอสน้ำปลาที่เราทำไว้ลงไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดซอสน้ำปลากินคู่กับน้ำจิ้มแซ่บเจ๊ว่ามันเข้ากันมากค่ะทำตามกันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ